ก็อย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ตรวจไปนะครับก็ปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยสายพันธุ์อินเดียเนี่ยนะครับหรือเดลต้าเนี่ยนะครับก็แซงนะครับสายพันธุ์อัลฟาหรืออังกฤษเดิมเนี่ยไปโดยสิ้นเชิงแล้วนะครับแล้วก็สายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่ของชายแดนภาคใต้เป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับจะมี ไปโพดที่เขต8นะครับซึ่งเดี๋ยวดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดต่อไปนะครับขอสไลด์ถัดไปครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแนวโน้มในภาพรวมเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ภาพรวมของประเทศเนี่ยนะครับที่เราตรวจไปทั้งหมดสา0 0ันกว่าตัวอย่างเนี่ยก็พบว่าเป็นสายพันธ์เดลตานะครับกินความเข้าไปเกือบ63%แล้วนะครับแล้วก็สายพันธ์อังกฤษอีกประมาณ34%นะครับและที่เหลือก็เป็นบีต้านะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครขณะนี้นี่สายพันธุ์อินเดียหรือ Delta เดลตานี่เรียกว่าจะจะจะเป็นไปทั่วหมดแล้วนะครับก็คือประมาณเ7นะครับ แล้วในภูมิภาคเนี่ยก็ประมาณ47ปเซนตนะครับนั่นคือสถานการณใ์ในปัจจุบันนะครับถัดไปครับก็จะเห็นนะฮะแนวโน้มก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็วตามที่คาดไว้นะครับก็จนวันนี้เนี่ยนะครับในภาพรวมประเทศก็63 63นะครับแล้วก็ในกรุงเทพก็ขึ้นไป70ซนะครับถัดไปครับ ทีนี้ลองดูในสายฟันที่เรากำลังเพ่งเล็งนะครับคือเดลตานะครับถัดไปครับวันนี้เนี่ยเราพบ71จังหวัดนะครับคือเพิ่มมา11จังหวัดจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับบวกกับกทมนะครับซึ่งมีอยู่แล้วนะครับจังหวัดหลายจังหวัดที่เดิมเนี่ยนะครับเป็นศูนย์อยู่นะครับในในคราวนี้ก็มีเพิ่มขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนนะครับเดิมไม่มีนะครับเราก็พบเดลตาสามลายนะครับการจนบุรีนะครับหนึ่งลายสมุทรสงครามสี่ลายนะครับฉะเชิงเซา20นะครับตราดสองนะครับสุรินทร์นะครับ28นะครับจากเดิมไม่มีเลยนะครับชุมพรหนึ่งนะครับนครศรีธรรมราชสองนะครับกระบี่สองนะครับพังงานหนึ่งนะครับแล้วก็ปัตตานีอีกสองนะครับ เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าขณะนี้เจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดบวกหนึ่งกทมนะครับก็เกือบครบประเทศแล้วนะครับเหลืออีกสี่ห้าจังหวัดเท่านั้นท,ที่ยังไม่พบนะครับก็แสดงว่าขณะนี้สายพันธุ์อินเดียเนี่ยเป็นคําตอบว่าทําไมตัว,ต,วตัวจานวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยมันถึงสูงขึ้นค่อนข้างรวดเร็วนะครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้อย่างที่เราทราบคุณสมบัติก็คือติดกันง่ายนะครับแต่ว่าเรื่อง ความรุนแรงหรือว่าอัตราการป่วยตายเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ยกเว้นว่าเดี๋ยวถ้าเคสมันมากจนเราดูแลไม่ทันเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบได้นะครับครับถัดไปครับทีนี้ในส่วนของสายพันธ์เซาอาฟริกานะครับหรือบีต้าเนี่ยนะครับที่เดิมเนี่ยที่ทะลุชายแดนเข้ามานะครับทางนาราธิวาสนะครับขอขอสไลด์ถัดไปเลยครับก็วันนี้ก็ยัง อยู่ที่บริเวณนั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เพิ่มที่นราธิวาสอีก90กว่าลายนะครับแสดงว่ายังแพร่อยู่ตรงนั้นเยอะมากพอสมควรแต่ว่ามีจังหวัดใกล้เคียงนะครับทั้งในเขต12เองนะครับเช่นปัตตานีนะครับยะลานะครับสงขลาพัทลุงนะครับเราก็พบตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่มีอยู่บ้างนะครับแล้วก็ไปขึ้นไปถึงชุมพรนะครับหน่ลายนี้เป็นลายใหม่นะครับ แล้วก็ที่บึงการเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราพบหนึ่งลายอย่างที่เคยเรียนให้ทราบว่าเป็นคนงานที่กลับมาจากไต้หวันนะครับแล้วอยู่ในสเตตควันทีนตอนนั้นตรวจไม่เจอนะครับแต่ว่าพอกลับไปบ้านนะครับก็มีอาการป่วยนะครับแล้วก็พบเชื้อส่งตรวจก็เป็นบีต้านะครับก็มีคนใกล้ชิดนะครับที่มีความเสี่ยงก,ก็พบอีกสามลายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงต้องดูแลกันต่อไปว่า จะหยุดที่4ลายนี้ไหมนะครับส่วนในกรุงเทพมหานครนะครับที่มีญาติมาเยี่ยมจากภาคใต้นะครับจากนราธิวาสแล้วก็เอามาติดคุณพ่อแล้วก็มีคนในครอบครัวอีก2คนติดนะขณะนี้สัปดาห์นี้ยังไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยยังเป็นศูนย์อยู่ในกรุงเทพก็บีต้ก็อาจจะจบได้นะครับก็คือว่าไม่มี การระบาดในวงกว้างนะครก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ว่ายัางไงก็ต้องเฝ้าระวังดูกันต่อไปนะครับครับอันนี้คือสถานการณ์ของสายพันธุ์ต่างๆนะครับถัดไปครับ